ภาพท้องฟ้าของจังหวัดเชียงใหม่นะครับช่วงเช้าวันนี้ยังถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองนะครับโดยจากการขึ้นบินสำรวจของคณะพลตรีบัญชาดุริยพันธ์รองแม่ทัพภาคที่3พบจุดไฟไหม้ที่ตำบลแม่ปางอำเภอพร้าวจึงได้มีการสั่งการให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ MI17 นะครับขึ้นบินทิ้งน้ำดับไฟไหม้ป่าในช่วงบ่ายวันนี้นะครับ ด้านเว็บไซต์จิสดานะครับได้รายงานการตรวจพบจุดความร้อนจุดฮอสปอตวันนี้นะครับจำนวน264จุดมากที่สุดอยู่ที่ทางด้านของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ7จจุดตามมาด้วยพื้นที่จังหวัดเชียงราย59จุดเชียงใหม่37จุดพะเยาว5 5จุดลำปาง24จุดจังหวัดตาก19จุดจังหวัดน่าน14จุดแพร่12จุด ลำพูน2จุดนะครับโดยภาพรวมเนี่ยนะฮะถือว่าเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้เพราะเมื่อวานนี้เนี่ยพบอยู่ที่2 1 3จุดนะครับขณะที่ค่าฝุ่นละอองส่วนใหญ่พบว่าเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับเมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันโดยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนหรือว่า PM 2.5เนี่ยนะครับตรวจพบค่าระหว่าง5 6ถึง145ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับพบว่าสูงที่สุดอยู่ที่ตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย145 145ไม่ครกรัมตู่กบ รองลงมานะครับอยู่ที่ตำบลห้วยโขนอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่าน109ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรก็ตามนะครับยังมีพื้นที่คุณภาพอากาศที่จัดว่าดีมาก1จังหวัดนะครับอยู่ที่ตำบลศบป้าดอําเภอแม่เมาะจังหวัดนำปางนะครับ จากทางด้านของกรมควบคุมมลพิษนะครับได้มีการขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนงดการเผาในพื้นที่โล่งเพื่อป้องกันการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองนอกจากนี้ยังมีมาตรการต่างๆที่คุ้มเข้มนะครับมีการเอาจริงเอาจังกับผู้ลักลอบเผานี่นะครับกรณีที่ประชาชนนั้นอยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองมีผลต่อสุขภาพขอให้หลีกเลี่ยงการออกกําลังกายการทํากิจกรรมกลางแจ้งสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ส่วนประชาชนทั่วไปและก็กลุ่มเสี่ยงนะครับควรเฝ้าระวังสังเกตอาการถ้ามีอาการผิดปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นไอบ่อยหายใจลําบากหายใจทีหายใจไม่ออกหายใจแล้วมีเสียงวิทหรือว่าใจสัน่นหรือว่ามีอาการคลื่นไส้วิงเวียนศีรษะหรือว่าแน่นหน้าอกนะครับอาการเหล่านี้ถ้าเกิดมีขึ้นมาให้รีบเดินทางไปพบแพทย์ทันทีนะครับ